สิ่งนี้คือมิติใหม่ของหมอนมากใหญ่ยักษ์พิงหลังได้สบายๆอาการออฟฟิศซินโดรมมีหวั่นนั่งนานแค่ไหนก็ชิลจะหนุนนอนพิงแบบไหนก็เลิศกลับไปนั่งพิงแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปอันยองซิรื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแชร์ไอเทมดีๆที่วัยรุ่นปวดหลังต้องมีก่อนอื่นนะเราขอเล่ากันก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดหลังหนักมากซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เรานั่งทำงานนานๆนะครับในท่าทางที่ไม่เหมาะสมกลับมาจากทำงานนะฮะมานอนดูซีรีส์ฟังเพลงชิลๆเนี่ยแต่นอนไม่ถูกวิธีหรือนั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้ตามสรีระและถ้าเราไม่ได้ปรับเนี่ยคือหลังพังแน่นอนเราก็เลยต้องหาตัวช่วยนะฮะที่จะมาลดอาการปวดหลังก็คือหมอนพิงหลังใบยักษ์โชวาใบนี้เลยนี่ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกคนเห็นใบความพร้อมกันมีคู่มือมาให้นะคือเขาแบบแพ็คมาดีมากเดี๋ยวฉันจะมาแกะกันแกะยังไงที่เราเลือกหมอนจากแบรนด์โชวานะฮะเพราะว่าแบรนด์โชวาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพเยอะมากๆไม่ว่าจะที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะเราเห็นว่าเอ้ยแบรนด์นี้เนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการนอนขนาดนี้เนี่ยคนชอบนอนอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีบ้างสักชิ้นหนึ่งแล้วแหละซึ่งเราก็เลยเลือกมาเป็นหมอนพิงหลังใบนี้นะฮะถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานของเราสุดๆสามารถนอนได้นั่งพิงได้นะฮะมีฟังก์ชันหลากหลายได้ใช้งานเลยไม่ใช่หมอนธรรมดาธรรมดานะแถมยังเป็นหมอนที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพช่วยรองรับหลังของเราได้ด้วยน้องกำลังเริ่มฟูนะฮะแล้วโจทย์หลักที่เรามองหาสำหรับการเลือกหมอนพิงหลังเนี่ยคือต้องรองรับสรีระของเราได้นุ่มสบายสามารถใช้ได้หลายๆสถานการณ์นะไม่ว่าจะนอนจริงจังนอนหนุนแขนหมอนขณะเราเล่นเกมหรือวางเท้าเวลาเราดูซีรีส์ต้องสามารถใช้ได้หลายๆสถานการณ์จริงๆหมอนใบนี้ช่วยให้การดูซีรีส์เล่น iPad หรือมือถือของเราเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะหมอนพิงหลังใบใหญ่ยักษ์ใช้งานได้หลายอย่างมากๆนั่งพิงก็ได้หนุนนอนก็ได้หรือเอามาวางขาเนี่ยก็ยังได้นะทุกคนคือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายสถานการณ์เลยที่สำคัญนะคือไม่ทำให้เราปวดหลังเพราะว่าเขาเนี่ยออกแบบมารองรับหลังของเราได้อย่างดีปลอกหมอนนะฮะเป็น Snowmaxทำให้รู้สึกเย็นสบายนั่งพิงนอนพิงนานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ร้อนเลยแต่ไม่กักเก็บไรฝุ่นด้วยส่วนด้านในหมอนเนี่ยเป็นไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมนุ่มแน่นคืนตัวได้หมอนไม่พังนะฮะใช้งานยังไงเนี่ยก็ไม่มียวบแน่นอนหลังจากที่เราได้ใช้หมอนพิงหลังโชวาไปนี้นะฮะบอกเลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรามากๆเพราะเราเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือดูซีรีส์บนที่นอนมากๆถ้าเราไม่ได้มีหมอนพิงหลังตรงนี้เนี่ยมาช่วยนะบอกเลยว่าอาจจะแบบส่งผลต่อหลังฉันในระยะยาวได้แน่นอนจากที่เล่นมือถือดูซีรีส์นานๆไม่ได้เนี่ยเพราะว่าปวดหลังตอนนี้ก็คือนั่งได้ชิวๆนั่งได้ยาวๆไม่ทุกไปไหนแล้วจ้าเพราะว่าหมอนพิงหลังเนี่ยเขารองรับหลังของเราให้นั่งได้สบายๆไม่ปวดหลังแถมยังรับสรีระไม่เกร็งช่วงบ่าไหล่แล้วก็ต้นคอด้วยนะอันนี้คือชอบมากๆใครที่กำลังมองหาหมอนพิงหลังดีๆสักใบนะฮะเราก็ขอแนะนำเป็นใบนี้เลยเนาะนอกจากความดีงามนะคะเรื่องของการออกแบบแล้วเนี่ยแบรนด์โชวานะครับเขายังรับประกันความพึงพอใจถึง7วันด้วยกันนะที่สำคัญกว่านั้นนะฮะใครที่กำลังจะไปตามจะไปซื้อตามเนี่ยเอาโค้ดไปกรอกด้วยนะทุกคน NSY10 รับส่วนลดไปเลย 10% เฉพาะบนเว็บไซต์นะฮะทุกคนและใครที่อยากไปตามช่องทางอื่นนะฮะก็จะมีเป็น Shopee แล้วก็ Facebook เอาง่ายๆเลยนะไปกดลิงก์กันกดลิงก์ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่ช่อง description แล้วก็คอมเมนต์นะสามารถไปตามไปจิ้มไปกดไปซื้อตามกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการรีวิวหมอนพิงหลังโชวาก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยและใครที่กำลังใช้หมอนโชวานะฮะก็มาคอนเฟิร์มความดีความงามความเลิศความปังกันในคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย